มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พลอยซื้อมาจากญี่ปุ่นแล้วตั้งแต่ได้มันมาไม่เคยมีวันไหนเลยที่พลอยไม่ใช้มันอาจจะมีสักนิดหน่อยที่ชาวแว็บไปใช้อันอื่นนะคะแต่ไม่สู้อันนี้อยู่ดีมันคือถุงเท้าที่ใส่นอนสำหรับใครที่เท้าเย็นนะคะไม่รู้จะแก้ไขยังไงห่มผ้าแล้วเท้ามันก็ยังเย็นใช่ปะวิธีการที่ดีมากก็คือเราใส่ถุงเท้าค่ะถุงเท้านี้พลอยเจอในร้านขายของชำธรรมดาทั่วไปเลยนะรู้สึกจะเจอที่นิโกะนะคะข้างในเนี่ยมันจะเป็นเหมือนขนแกะปลอมแบบเนี้ยแล้วตอนที่ซื้ออะนะพลอยก็จำยี่ห้อไม่ได้ด้วยนะพลอยไปยืนอ่านจำได้ว่าป้ายเขาอะจะเหมือนเป็นชาร์ตอะให้ดูอุณหภูมิเลยว่าก่อนใส่เราจะเป็นแบบนี้แล้วหลังใส่มันก็จะอุ่นขึ้นนะคะมันอาจจะดูแบบเฮ้ยหลอกหรือเปล่าแต่มันจริงคือถ้าใครเห็นนะหน้าตาแบบนี้นะซื้อได้เลยนะคะมันดีถุงเท้านี้นะคะมันจะมี2แบบเท่าที่พลอยเห็นเมื่อ5ปีที่แล้วนะมันจะมีแบบเนี้ยคือใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแค่ข้อเท้าเรากับอีกแบบนึงเป็นแบบบูทคือสูงขึ้นมาซึ่งพลอยอ่ะซื้อแบบบูทมาให้แม่แล้วตัวเองอ่ะก็ใช้อันนี้เพราะว่าแม่ก็เท้าเย็นเหมือนกันแต่ปรากฏว่าแม่บอกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เออแล้วพลอยก็สงสัยว่ามันไม่สะดวกจริงเหรอพลอยก็ไปเอามาใส่นะคะปรากฏว่ามันรู้สึกไม่สะดวกจริงอ่ะไม่รู้สิมันต่างกันนิดเดียวเองเราก็คิดว่ามันจะอุ่นขึ้นใช่ปะแค่ถึงข้อแค่นี้ดีกว่าอันนี้สภาพอาจจะทุเรศนึงเนื่องจากว่ามันก็ผ่านการใช้มาประมาณ5ปีแล้วนะคะใช้ทุกวันน่ะแต่ก็ซักแล้วนะปลายเท้านะคะมันก็จะเป็นปุ่มๆการลื่นแบบเนี้ยแต่จริงๆอ่ะพลอยก็จะทาครีมที่เท้าก่อนแล้วก็ใส่อันนี้แล้วก็นอนดังนั้นมันก็ไม่ได้เดินอยู่แล้วนะคะแต่มันดีมากเลยอ่ะแล้วคราวนี้พอไปเที่ยวฟุกุโอกะมาใช่ปะพอยก็พยายามมองหาไปในทุกร้านเลยแล้วก็พวกร้านถุงเท้าที่เป็นร้านถุงเท้าเฉพาะอะค่ะใหญ่ๆอ่ะมันก็ไม่มีแบบนี้นะขอยืนยันอีกทีว่าถ้าใครเป็นคนที่เท้าเย็นผู้หญิงน่าจะมีปัญหานี้มากกว่าผู้ชายถ้าเจอแบบนี้มันอาจจะมีหลายลายแต่มันจะมีป้ายเลยว่าใส่แล้วอุณหภูมิจะเพิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะให้ซื้อเลยค่ะแนะนำมากๆเลยนะคือเป็นไอเทมที่ลองซื้ออย่างอื่นมาอ่ะพลอยก็ชอบมันใช่ไหมแล้วพลอยอ่ะเท้าเย็นพลอยก็เลยไปสภาพมันก็แย่มากนะแต่ว่าซักแล้วอันเนี้ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่อันนี้เฮียสั่งมาให้นะคะเพราะว่ารู้ว่าพลอยเท้าเย็นมากอันเนี้ยสัมผัสมันอ่ะจะดูว่าเหมือนมันน่าจะอุ่นมากข้างในอ่ะมันก็เป็นบุบุเหมือนกันนะคะแต่หน้าตามันจะไม่เหมือนขนแกะปลอมอ่ะมันก็จะเหมือนขนแกะปลอมที่ปลอมอีกชั้นหนึ่งมันจะมีการลื่นตรงนี้เหมือนกันนะคะเป็นปุ่มๆแล้วพลอยก็มาใส่ในวันที่พลอยนอกใจจากอันนี้มันหนากว่าด้วยนะแต่ว่าไอความอุ่นน่ะมันสู้อันนี้ไม่ได้เลยเลยกลับมาใส่อันนี้อยู่ดีก็คือจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอมันอีกอ่ะถ้าใครเจอก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณซื้อไปเลยนะคะแล้วก็มาบอกพลอยด้วยว่ามันมีที่ไหนพลอยก็จะตามไปตำมาดีจริงค่ะถุงเท้าเป็นไอเทมที่ต้องพกไปทุกที่ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นแต่ซื้อมาจากญี่ปุ่นพ่ออะไรไม่รู้นะขอโทษ